สวัสดีทุกคนค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะบอสขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะอยู่ติดตามผลงานในช่องโบสนั้นนานๆผลงานในช่องโบสเนี่ยก็จะมีโบสคนเดียวที่เป็นคนผลิตออกมาทั้งถ่ายทำทั้งตัดต่อทั้งทุกอย่างนะคะบอสก็จะมีวิดีโอที่หลากหลายแบ่งเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะเข้าไปแวะดูกันได้นะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวบอสก็มีไปเที่ยวบ้างนะคะบอสไปเที่ยวปีละครั้งนะมิสเตอร์จะเป็นคนพาไปเพราะบอสไม่มีงบประมาณนะคะแล้วก็เวลาของโอ๊ตอ่ะมีเวลาเต็มที่ส่วนมิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะจัดแจงเวลาที่เขาพักร้อนได้นะคะแล้วก็จะมีไปกินอาหารที่ร้านอาหารแต่ว่าไม่ได้กินโชว์หรอกนะไปกินอาหารที่ร้านอาหารเป็นปกติของเราเนี่ยแหละนะพอช่วงที่มีโรคระบาดมาก็พักไม่ได้ออกไปนะคะใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะโพสต์แบ่งแยกเอาไว้ให้แล้วนะคะในส่วนของพูดคุยเนี่ยก็จะมีคุยทั่วๆไปแล้วก็คุยในแง่ของมุมมองเป็นความคิดของบ้าโอ๊ตนะคะก็ไปฟังดูแล้วกันนะวันนี้เนี่ยบ้าโอ๊ตมีเรื่องที่ฉุกคิดขึ้นมาได้ฉุกคิดขึ้นมาได้คำว่าฉุกคิดนี่ไม่ใช่คำที่เหมาะสมในกรณีนี้เหมือนกับว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียก ring a bell ring a bell ก็คือเหมือนกับเตือนในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตอันเนิ่นนานหรืออันไม่นานคือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็คงจะแบบลืมไปแล้วแล้วเราไม่ได้จำอะไรประมาณนี้แล้วมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ขุดมันขึ้นมาสิ่งที่ทำให้โบได้จำเหตุการณ์นี้นะก็ไปฟังคุณจีน่าเขาเล่าถึงน้องหงิกของคุณจีน่าก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ปลูกในกระถางเหตุการณ์สรุปนะคือคุณจีน่าเนี่ยเขาก็มีต้นไม้ต้นนี้เนี่ยแล้วเขาก็ฝากให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยช่วยดูแลรดน้ำให้ด้วยแต่ใครคนนั้นที่ฝากไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลรดน้ำให้บ่อยๆว่างั้นนะคุณจีน่าก็เลยจัดการรดเอาเองแล้วแบบรดจนชุ่มเลยอ่ะปรากฏว่าน้องหงิกอ่ะ เขาสำลักน้ำรากเน่าจากที่ตั้งใบชูอย่างสวยงามก็หงอยลงนะคุณจีน่าก็เลยแก้ปัญหาคิดว่าแก้ได้ไงเอาน้องหงิกอ่ะไปวางไว้ที่แดดปรากฏว่าจากการที่น้องหงิกสำลักน้ำจนหน้าคว่ำผมไม่รู้จะเรียกว่าใบไม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอดคว่ำลงอ่ะก็กลายเป็นแห้งเลยทีนี้แล้วภาพที่คุณจีน่ายกเอามาให้ดูตอนที่คุณจีน่าเขาคุยสดเนี่ยนะคะคือน้องหงิกเนี่ยในกระถางอ่ะมันเหลือแต่สภาพเน่าๆติดกระถางอยู่นะแล้วคุณจีน่าก็จบลงด้วยว่าขอโทษที่ฉันสปอยน้องมากเกินไปอันที่จริงแล้วเนี่ยบนไม่รู้นะว่าคุณจีน่าเขาหมายถึงอะไรนะแต่โบตีความของตัวเองว่าที่คุณจีน่าบอกสปอยมากเกินไปคือรดน้ำให้น้องมากเกินไปคือให้น้องกินเยอะเกินอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดผลเสียไงแล้วเรื่องนี้มา ring a bell หรือว่านึกภาษาไทยคือมาเตือนให้โบ๊ทนึกถึงอะไรก่อนอื่นนะโบ๊ทขอหยิบยกสุภาษิตก่อนเฮ้ยมันโบ๊ทว่ามันเข้ากับเรื่องของโบ๊ทนะสุภาษิตก็คือน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะโบ๊ทไม่เคยไปดูหรอกความหมายของสุภาษิตเนี้ยจนกระทั่งก่อนที่โบ๊ทจะมาพูดเนี่ยนะโบ๊ทก็เปิดดูว่าไอ้น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเอาก่อนที่โบ๊ทจะไปเปิดดูเนี่ยโบ๊ทคิดถึงว่าน้ำร้อนก็คือการที่ไปพูดให้กับใครสักคนหนึ่งด้วยความรุนแรงอะกระแทกแดกดันหรือว่าใช้ความไม่ประนีประนอมว่างั้นน่ะทำให้คนที่ได้รับคำพูดเหล่านั้นน่ะก็อารมณ์เสียอารมณ์ขุ่นเมือหรือเหมือนกับถ้าเราจะไปร้องขอให้ใครช่วยทำอะไรเราสักอย่างนึง
แล้วเราพูดกับเขาไม่ดีอ่ะเขาก็ไม่อยากทำให้เราแต่ถ้าเราพูดด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นก็คือพูดจาดีๆประโลมโอโลมดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้อันนี้คือสิ่งที่โบ๊ทคิดนะแล้วในความหมายที่โบ๊ทเปิดดูเขาหมายถึงว่าน้ำร้อนคือคำพูดที่ตรงๆคำพูดที่หำหำไปเลยอะนะแต่ไม่มีภัยคือพูดด้วยความจริงใจนะคะเขาถึงบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นส่วนน้ำเย็นปลาตายเนี่ยสุภาษิตเขาหมายถึงว่าคำพูดที่ดีๆหวานๆฟังแล้วชื่นใจเนี่ยแต่เป็นคำพูดของคนที่มีความร้ายแอบแฝงอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เลยทำให้น้ำเย็นปลาตายแล้วก็มีข้อความบอกอีกว่าที่มาของสุภาษิตนี้เนี่ยมาจากน้ำที่เย็นเนี่ยคือน้ำที่อยู่ในแผงผักพวกผักบุ้งผักอื่นๆต่างๆแล้วพอปลาไปอยู่ใกล้ๆผักเพราะน้ำมันเย็นไงก็ทำให้ถูกจับไปทำอาหารได้ง่ายขึ้นอันนี้นะส่วนน้ำร้อนเนี่ยก็คือน้ำในอุณหภูมิปกติเขาไม่ได้หมายถึงน้ำร้อนแบบร้อนๆจริงๆนะคือน้ำอุณหภูมิปกติที่อยู่ในแม่น้ำก็ทำให้ปลาเขาแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำเขาไม่ได้แบบไปขลุกอยู่ตรงน้ำเย็นๆตรงแถวๆผักบุ้งอย่างเงี้ยเขาก็เลยถูกจับยากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสุภาษิตที่โบ๊ทอ่านมานะแล้วเรื่องของโบ๊ทเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่โบ๊ทเรียนพาณิชย์โบ๊ทเรียนปวช.อยู่ที่ปทุมธานีโบ๊ทก็อยากจะเลี้ยงปลาหางนกยูงบ้างเพราะโบ๊ทเห็นนักเรียนผู้ชายพวกนักเรียนช่างโบ๊ทรู้จักนักเรียนช่างอยู่บ้างเขาก็เลี้ยงปลากงปลากัดอะไรกันเยอะแต่โบ๊ทไม่อยากทำร้ายสัตว์ไงปลากัดสู้กันบางทีมันอยู่คนละโหลมันยังแบบเห็นหน้ากันมันก็จะสู้กันแล้วใช่ป่ะโบ๊ทก็เลยอยากเลี้ยงบ้างก็มีเพื่อนแนะนำว่าเอ้ยแกก็เอาปลาหางนกยูงไปเลี้ยงสิมันสวยนะโบ๊ทก็จัดแจงแล้วมันไม่แพงด้วยก็ไปซื้อมาจำนวนหนึ่งจำนวนเยอะเลยนะเพราะว่ามันสวยๆไงซื้อมาตอนแรกก็เอาใส่โหลแก้วใหญ่ๆไว้แล้วก็เอาวางไว้ในบ้านไว้มันก็ดูเพลิดเพลินเลยนะแล้วก็มีสาลงสาหร่ายใส่ไปแล้ววันหนึ่งไปเดินตลาดกับเพื่อนก็ผ่านร้านขายไอ้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องดินปั้นจัดสวนอะแล้วมันมีไอ้เป็นอ่างสวยๆแต่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันใหญ่กว่าโหลนะอยู่อันนึงเฮ้ยมันสวยดีแล้วมันถูกด้วยตอนนั้นเราเป็นนักเรียนมันก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนะค่าขนมเขาลดราคาไงเพราะว่าขามันมีเป็นแบบเหมือนอ่างดินเดี๋ยวพอถ้าหาหาภาพได้จะให้ดูนะแต่ว่าไม่ใช่ภาพของโบนะเพราะมันนานมากโบไม่มีภาพเดี๋ยวจะหาที่ใกล้เคียงถ้าไม่เจอจะวาดให้ดูแล้วกันคือมันมีนกกระยางใช่ไหมสีขาวๆเขาเรียกนกกระยางหรือเปล่ามันก็เป็นอ่างแล้วเขาก็ทำเหมือนอ่างที่เป็นเหมือนขอนไม้อะแล้วก็เป็นอ่างน้ำแล้วก็มีนกกระยาง2ตัวอีกตัวนึงขามันหักไงเอามาขายถูกปุ๊บก็เลยซื้อกลับมาบ้านนึกถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปใส่ปลาดีกว่าแล้วปุ๊บก็เอาอ่างเนี่ยไปวางที่ระเบียงหลังบ้านเว้ยใส่น้ำไว้พวกก็นึกในใจโอ๊ยกลับมาที่บ้านเนี่ยนะหูน้องปลาต้องแบบว่ายน้ำกันดีใจแน่เลยเพราะว่าบริเวณอ่างเนี่ยมันกว้างขวางกว่าโหลแก้วอะปรากฏว่าเย็นวันนั้นนะเฮ้ยโบ๊ทอะเศร้าใจสลดใจมากเพราะตัวเองกลายเป็นฆาตกรอะตายหมู่เพราะอะไรเพราะไม่ได้นึกว่าไอ้บริเวณระเบียงที่เอาวางไว้อะแดดมันส่องมาแล้วน้ำมันกลายเป็นน้ำร้อนไงปลาหางนกยูงโบ๊ทอะลอยตุ๊บป่องเต็มอ่างเลยอะเศร้าอะตั้งแต่นั้นมาไม่เลี้ยงอีกเลยอะเราไม่เคยเลี้ยงแล้วเราก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำอะดีไงแล้วทำให้น้องปลาดีใจปรากฏว่าสิ่งที่เราทำอะกลายเป็นผลร้ายถึงแก่ชีวิตอะเนี่ยแหละคือของโบ๊ทไม่ใช่น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายของโบ๊ทน้ำร้อนอะปลาตายเรียบเลยนะสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้เราทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกคิดไต่ตองดีๆนะแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราไม่รู้เราคิดไม่ถึง
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะก็เป็นเรื่องที่โพสเสียใจอะมาจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะทำนองเดียวกับน้องหงิกของคุณจีน่านะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องที่โบเล่าให้ฟังนะคะคุณมีประสบการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่คล้ายๆกันทำนองนี้ก็เอามาบอกกันไว้ที่คอมเมนต์นะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย